วันนี้ฟังธรรมเทศนากล่าวถึงเรื่องการศึกษาเราเรียนของพระเนรได้ก่อนมีเป็นเวลาล่วงเลยมานานแล้วธรรมดาปกติก็ต้องเรียนหกข้างแรมวิสาขะแล้วก็ต้องมีการเรียนกันเรียนนักธรรมกันอันนี้ก็ล่วงเลยมาถึงขนาดนี้เพราะมันไม่พร้อมกันพวกที่บวชใหม่ก็มีที่ยังไม่ทันบวชก็ยังมียังไม่ทันมาก็มีจึงไม่ได้เปิดโรงเรียนกันการบวชเข้ามาแล้วจำเป็นจะต้องศึกษาเล่าเรียนไม่ใช่การบวชเข้ามาเฉยๆให้รู้ธรรมวินัยรู้ข้อวัดปฏิบัติรู้ธรรมรู้วินัยคือว่ารู้ธรรมนั้นหมายความว่าคือรู้ข้อบัญญัติที่พระองค์เทศนาไว้หัวข้อธรรมต่างๆแต่ไม่ได้ปรับอาบัติท่านบอกว่าให้กระทําอย่างนั้นอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้นนั่นเรียกว่าธรรมคือเป็นข้อบัญญัติไม่มีข้อกฎเกณฑ์ส่วนพระวินัยนั้นต้องมีข้อกฎเกณฑ์จำกัดในแก่สิกขาบทนั้นอย่ากฎหมายพระก็ว่าได้ถ้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้แล้วจะปฏิบัติยังไงมันต้องรู้ซะก่อนสิรู้ปริยัติซะก่อนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันเป็นคู่กันไปปริยัติคือการศึกษาและเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราต้องฟังต้องเรียนต้องฟังต้องเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธภูมิไม่ใช่พุทธเราเป็นสาวกะคือผู้ศึกคือผู้ฟังถ้าหากว่าไม่ศึกษาบวชเข้ามาแล้วไม่ศึกษาเราเรียนก็ไม่รู้เรื่องจะไปประพฤติปฏิบัติยังไงผิดทุกถูกปฏิบัติผิดทุกถูกไปไม่รู้เรื่องการปฏิบัติผิดทุกถูกนั้นเป็นเหตุให้หมู่เพื่อนรังเกียจเข้าหมู่ยากอยู่ก็หมู่ยากจะเห็นพระบางท่านบางองค์ที่ไม่ศึกษาเราเรียนไม่รู้จักธรรมวินัยประพฤติตามครูบาอาจารย์ที่ทำสอนได้ความรู้เท่าใดก็เอาเท่านั้นแหละสอนไม่มีความรู้กว้างขวางเธออยู่โดดเดียวคนเดียวเข้าหมู่เข้าเพื่อนไม่ได้ถ้าเข้าหาหมู่หาเพื่อนหมู่เพื่อนไทยถามก็จะเก้อขึ้นสู้อยู่คนเดียวจะดีกว่าอาการเพื่อปฏิบัติก็เลี้ยวแหลกไม่ทราบว่าได้ต่ออะไรนั่นแหละที่ไม่ได้ศึกษาเราเรียนการศึกษาเราเรียนต้องมีความอาถรรพ์กล้าหาญในตัวเข้าสังคมใดหมู่ใดคณะใดสามารถอ่านหารได้ทั้งนั้นสามารถพูดได้สามารถกระทำได้อันนี้อำนาจประโยชน์ของการปฏิญาณเอ๊ะนั่นเองว่าคันบวชมาแล้วจะพรรษาหนึ่งสามเดือนก็เอาเถอะต้องเรียนเรียนเบื้องต้นนักธรรมตรีธรรมโททำเอกเรียนเป็นลำดับโดยลำดับอันนี้หรือแม่แต่พระขาวไม่ได้บวชก็มีจิตศึกษาเราเรียนเหมือนกันเรียกว่าเรียนศึกนั่นว่าไอเรียกว่าเรียนนวกะ
นวกาที่เรียนที่บวชไปเรียกว่าเรียนนวกาพระขาเรียกว่าศึกษาศึกขาศึกขาเรียกว่าศึกษาเรียนศึกษาเทียบเท่ากันทำตีเรียนได้กับโทนั่นเองเหมือนกันเทียบเท่ากันนั่นตีทำโทนั่นเองเมื่อเรียนแล้วก็จะต้องสอบเหมือนกันมีการสอบเหมือนกันกับภาคการเรียนเห็นนะการบวชเข้ามาแล้วต้องทำกิจธุระของพระของเนรผู้บวชเข้ามาคือการศึกษาเราเรียนนี่แหละเพื่อเป็นที่พึ่งของคฤหัสถ์ชาวบ้านชาวบ้านมีการศึกษาเราเรียนอะไรหรอกเขาเมาการหาอยู่หากินพระเรานี่แหละมีหน้าที่จะต้องศึกษาเราเรียนและปฏิบัติให้เป็นไปตามเราศึกษาเราเรียนนั้นแล้วจะได้แนะนำพร่ำสอนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาหามาอบรมฝึกฝนต้องมีความรู้ต้องมีวิชาอบรมเขาชาวบ้านเขาสนับสนุนด้วยอัปจัยชาติทั้งสี่มีจีวรเป็นต้นเราไม่ได้มีการหาอยู่หากินอะไรมากมายนะนอกจากบิณฑบาตสนุกเรียนสนุกศึกษาเราเรียนต้องเรียนให้รู้ให้เข้าใจพุทธศาสนานี้จะมั่นคงถาวรต่อไปก็เพราะมีทั้งอุบาสกอุบาสิกาสนับสนุนภายนอกพระภิกษุสามเณรต้องเป็นผู้ศึกษาเรียนอยู่ภายในสนับสนุนซึ่งกันและกันศาสนายังถาวรต่อมาได้คิดดูปุพาบุรุษของเราแต่ก่อนท่านเรียนมาอย่างนี้แหละและท่านบำรุงมาอย่างนี้แหละจึงได้สืบเนื่องมาถึงเรื่องเราทุกวันถึงเราทุกวันเดี๋ยวนี้เราจะไม่ศึกษาเราเรียนจะไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ได้เหตุทั้งการเรียนยังเป็นการจำเป็นที่สุดที่บวชเข้ามาพุทธศาสนาแล้วจำเป็นจะต้องเรียนปริยัติต้องเรียนแล้วก็ไปหาปฏิบัติถ้าไม่เรียนไม่เข้าใจพูดไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ถูกไม่เรียนแล้วจึงค่อยไปหาปฏิเวทปฏิเวทคือความรู้แจ้งในธรรมนั้นถึงรู้แจ้งแล้วก็ตามเถอะถ้าหามีหลักปริยัติเขาพูดไปถูกเหมือนกันปริยัติเป็นหลักสำคัญเบื้องต้นเราจดจำปริยัติได้แล้วเอาสัญญาความจำปริยัติเนี่ยไปฝึกฝนอบรมตามปริยัติเนี่ยจึงจะถูกหนทางถ้าหากว่าไม่ได้ปริยัติอบรมก็ผิดๆถูกๆถึงปฏิเวทแล้วก็ตามเถอะถ้าไม่มีปริยัติเป็นเครื่องวัดก็สงสัยไปแล้วสักทีนี่ลังเลสงสัยนั่นเนี่ยเราไม่ใช่พุทธเราเป็นสาวกเราต้องฟังคำสอนพระเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าจึงจะหายสงสัยปฏิบัติเช่นว่าเรา
ไหว้พระสมณ์นี่แหละอิติปิโสภควาหังสมาสัมพุทโธอันนี้เป็นต้นถ้าหากเราไม่รู้จักความหมายเราไม่เรียนเราไม่ได้ศึกษาก็ว่าไปเมื่อกับนกกับหนูเมื่อกับแรงกับการว่าไปตามกันเขาว่าก็ว่าไปตามเขาไม่รู้เรื่องถ้าหากว่ารู้คำหมายจิตใจมันว่าพระขวานว่าพระภูมิภาคพระภูมิภาคคืออะไรเป็นผู้เผยแผ่ผู้มีส่วนคือได้ส่วนที่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าเป็นมาแล้วแต่คนเก่าจึงว่ามีส่วนอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสคือไกลจากอะไรกิเลสกิเลสมีความโลภความโกรธเป็นหลงความหลงเป็นตนเราทราบซึ่งเข้าถึงจิตถึงใจเราระลึกถึงอย่างนี้ไปตามบทแล้วมันทราบซึ้งทั้งจิตทั้งใจจิตใจก็ปลอดโปร่งคือมันปราศจากกิเลสก็ปลอดโปร่งอันนั้นเนี่ยปริยัติเป็นประโยชน์อย่างนี้แหละถ้าหากปลอดโปร่งเช่นนั้นแล้วคราวนี้มาเทียบดูคุดโทไปแบบคนเป็นพวกแปลว่าผู้รู้อะไรเรารู้ธรรมะคำสอนพระเจ้ารู้เองเห็นเองขึ้นมาในใจเรียกว่าพุทโธพุทโธคือผู้ตื่นผู้เบิกบานความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสของเราในการที่รู้จักธรรมะก็โปร่งอันนั้นเรียกว่าพุทโธรู้ขึ้นมาอย่างนี้แหละปริยัติหากว่าไม่รู้อย่างนั้นน่ะไม่รู้ตามคำอธิบายนั่นก็ตามถึงหากว่าไปเกิดความรู้ขึ้นเฉพาะตนเองรู้ขึ้นตนเองเรียกว่าคุดโธแล้วนะปลอดโปร่งขึ้นมาได้ตนเองเอ๊ะนี่จะเรียกอะไรหนอจะทำคำสอนพระเจ้าเรียกอะไรหนอเราจะอาจจะสงสัยขึ้นมาก็ได้ครั้นเมื่อเราไปรู้ธรรมว่าพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานแปลผู้ตื่นแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อถูกธรรมคำสอนพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นที่เรียกว่าเรียนมันมีประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอาศัยปริยัติปริยัติคืออะไรคือบัญญัติมันคือปริยัติในหมายความว่าทำคำสอนพระเจ้านั้นเป็นบทบาทบาลีที่อธิบายเป็นบทบาทแค่นั้นเรียกว่าปริยัติปฏิบัติคือเราทำตามท่านว่าอย่างนั้นแล้วทำตามอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติทำถูกต้องแล้วต้องบรรลุคือว่าปลอดโปร่งรู้ขึ้นโดยตนเองอันนั้นเรียกว่าพุทโธเรียกว่าปฏิเวธศาสนาทั้งสามอย่างนี้ต้องมีเป็นคู่กันไปขาดไม่ได้อันใดอันหนึ่งขาดไม่ได้มันเป็นผลต่อเนื่องกันไปปริยัติเป็นพื้นฐานเหมือนกับตัวของเราเมื่อเราปฏิบัติธรรมะทิ้งพื้นฐานที่ตัวของเราไม่ได้ตัวของเราเป็นบ่อเกิดของธรรมะทั้งปวงหมดถ้าหากไม่มีตัวของเราแล้วไม่มีอันพิจารณาธรรมถ้ามีอยู่ในตัวของเราครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้แต่เราไม่พิจารณานะสิมันจึงไม่รู้จักธรรมแต่พิจารณาจะอื่นโน่นนอกจากตัวของเราเลยหาธรรมคราวนี้ห
หานอกจากตัวมันก็ไม่เห็นนะสินะตัวของเราดีเสียก่อนมันก็มีจริงทั้งหลายทั้งหลายท่านนี้ก็มีมนุษย์ของเราถ้าหามีตัวซะแล้วจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคนอื่นจะเกิดไอ้สิ่งอื่นจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้านช่องเรือนชานสถานที่ทุกสิ่งทุกประการไร่นาตาโถมันเกิดจากตัวของเราทั้งนั้นตัวของเรามีได้ยังเคยมีของขนาดให้จับหลักตรงนี้แหละให้ได้เสียก่อนปักหลักตรงนี้ให้มันมั่นคือตัวของเรานี่แหละคนคว้าหาสิ่งใดว่ามดอย่าไปทิ้งเราไปงมได้ของภายนอกไปหาได้ของภายนอกค้นคว้าได้ของภายนอกไม่ใช่จะเอาโสดาได้ก่อนนั้นมาเป็นโสดาเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกเจอของดีในตัวของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นนี่ว่าเรามาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นคนมืดทุกคนเป็นคนมืดแต่พยายามที่ตั้งใจจะเป็นคนสว่างเห็นเขาทำดีทำดีก็อยากจะดีอย่างเขาเห็นคนเขาได้ปัญญาฉลาดเฉลียวก็อยากจะเป็นอย่างเขาก็ตั้งใจพยายามทำต่อไปตัวของเราเป็นหลักเขาปลูกเขาฝังรากมาต้นไม้ก็ต้องปลูกลงให้แน่นให้ก่อนให้มีหลักฐานมั่นคงลงไปให้ก่อนปลูกต้นไม้ก่อนให้รากหยั่งลงไปดินให้ก่อนมันแก่ขึ้นมายังค่อยเกิดผลรากยังไม่ถึงดินอยากกินผลแล้วมันก็แย่แล้วที่แบบนั้นไปหาที่ไหนมันจะกินสมาธิมันแน่วแน่สมาธิยังไม่เป็นภาวนาไม่เป็นสมาธิอยากจะให้เกิดผลมันจะเกิดได้ที่ไหนรักคือตัวของเราถ้าหากยังไม่เห็นตัวของเราตัวของเรานั้นหมายความว่าคือใจอันนี้ยังไม่ใช่ตัวแท้เป็นเปลือกมันหรอกตัวที่ตนตัวตนคนเราที่นั่งอยู่นี่เนี่ยเป็นตัวก็เปลือกมันหรอกแต่ก็ต้องอาศัยนี่แหละถ้าไม่อาศัยนี่ก็ไม่เห็นตัวแก่นแท้นั้นตัวใจคือแก่นแท้คือใจใจมีแล้วมันมีเองหรอของวันนี้ถ้าใจไม่มีก็ตายคนตายใจไม่มีเรียกว่าคนตายใจมีได้จึงค่อยยืนเดินนั่งนอนไปมาได้นั่นแหละตัวใจเท่านั้นเป็นของเราอาศัยร่างกายอันนี้เป็นเครื่องอยู่จึงจำเป็นต้องพิจารณาร่างกายนี่แหละให้มันอยู่กับร่างกายนี้ซะก่อนเมื่อพิจารณาเฉพาะร่างกายนี้พิจารณาผมขนในผนังในกระดูกให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเห็นเป็นทุกสิ่งทุกส่วนล้วนแต่ทุกข์ทั้งนั้นอย่างละไว้ผ้าสำหรับผู้หูหลับพระองค์เทศนาด้วยส่วนมากชาติปิทุกขาจราปิกรรมนารามปิสังโสกาปิเทวทุกขโทนาทุกขายาสาปิทุกขาชาติชราปัญญาที่มรณะโสกาปิเทวทุกขโทนาล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นองค์เทศนาด้วยส่วนมากเลยท่านไม่เทศจากนี้หรอกเทศขันหาก็เทศอันนี้แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอานี่แหละกระทุกในขันธ์5เนี่ยไม่ใช่ทุกอื่นอันเดียวขันธ์เดียวนี่แหละแต่พูดคนละแง่กันชาติชรามาที่พญาที่มรณะโสกะวิเทวทุกขโทมนัสทุกขายาตอันล้วนแต่ทุกข์แต่ก็พูดถึงเรื่องขันธ์5แล้วก็ทุกข์รวมขันธ์5เนี่ยไม่ต้องอื่นไกล
เราพิจารณาเฉพาะอันนี้แหละให้เห็นเฉพาะอันนี้แหละเมื่อเห็นโทษเห็นทุกข์ในตัวเราแล้วมันหากจะเห็นมันเห็นจิตต่อกันใครเป็นคนเห็นโทษใครเป็นคนเห็นทุกข์ใครเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายใครเป็นขันหาเห็นนะคะนี่เพราะความยึดถือว่าตัวของเรามันยังคอยเป็นทุกข์เพราะยึดถือขันหาเป็นตัวของเรายังคอยเป็นทุกข์ไอ้จับตัวที่มันยึดมันเลยคราวนี้เห็นจิตแล้วคราวนี้ยึดกายนี่ให้เป็นหลักซะก่อนแล้วยังค่อยมันยังค่อยเห็นใจแต่ว่าให้พิจารณาเฉพาะกายที่แหละพิจารณาเฉพาะเรื่องทุกข์ทำไมยังต้องให้พิจารณาถึงเรื่องทุกข์แล้วปรารถนาทำความสุขปรารถนาจะได้พ้นจากทุกข์ตัวทำไมยังมาให้พิจารณาทุกข์บางคนจะเข้าใจอย่างนั้นความเข้าใจผิดของเราต่างหากความเข้าใจผิดของเราเข้าใจวันสุขต่างหากจะแท้ที่จริงความจริงแล้วมันเป็นทุกข์มันทุกข์ทั้งก้อนเลยองค์เทศนาตามเป็นจริงไม่ใช่เอาของไม่จริงมาเทศแต่มันทุกข์ทั้งก้อนนี่แหละโดยเฉพาะขันธ์ 5ให้เข้าใจอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าเราปรารถนาที่จะทำความพ้นทุกข์ปรารถนาให้เป็นสุขทำไมมาสอนให้เป็นทุกข์ให้พิจารณาถึงเรื่องทุกข์ให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ถูกความเป็นจริงนั้นต้องพิจารณาถึงเรื่องทุกข์ถ้าพิจารณาเรื่องทุกข์เห็นทุกข์แล้วอย่างอาตมาพระพูดมาเบื้องต้นใครเป็นคนเห็นทุกข์ใครเป็นคนรู้ทุกข์ตัวจิตต่างหากตัวจิตไปเห็นทุกข์มันเบื่อหน่ายในทุกข์มันสละปล่อยวางในทุกข์มันเลยไปทุกข์ขันทุกข์มันได้อยู่ต่างหากใจมันเป็นหนึ่งอยู่ต่างหากใจเป็นหนึ่งแล้วไม่มีทุกข์ใจมันเป็นหนึ่งเรียกว่าใจคันเป็นหนึ่งแล้วเรียกว่าใจอันไม่เป็นหนึ่งแล้วยังเขาเรียกว่าจิตจิตมันไม่เป็นหนึ่งมันสองไม่สามไม่สี่มันก็ช่วยทุกข์ไปสิมันไปยึดนั่นกับนี่อะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างมันยังค่อยเป็นทุกข์ถ้าใจเป็นหนึ่งแล้วไม่เป็นทุกข์หนึ่งมันจะมีอะไรเป็นมันจะมีอะไรก็เกี่ยวอีกมันก็ไม่ได้ใจนั่นสินั่นน่ะที่จะพ้นจากทุกข์ได้ไปถึงใจแล้วพ้นจากทุกข์ได้แล้วครับความสงบสุขความสงบคือมันสงบจากอารมณ์มันจะเข้าถึงใจความสุขเสมอด้วยความสงบนี้ท่านว่าอย่างนั้นมันไม่สงบมันยังคอยเป็นทุกข์คือมันเป็นจิตมันไม่สงบเป็นจิตมันเปลี่ยนกันไปมันไม่สงบมันไม่สงบแล้วกลายเป็นจิตก็เลยเป็นทุกข์มันสงบมันกลายเป็นจิตเป็นใจก็เลยไม่เป็นทุกข์เท่านั้นแหละมันเปลี่ยนกันเท่านั้นแหละต้องพิจารณาอย่างอธิบายมานี่แหละที่ให้พิจารณาถึงเรื่องหลักให้เป็นหลักฐานซะก่อนให้มันแน่วแน่เป็นเต็มที่ซะก่อนอย่าไปหาค้นหามันเลยมันค้นเองมันหรอกอันเดียวนี่แหละพูดแต่ไหนมากันเดียวนี่แหละพระพุทธเจ้าเทศกับเทศนาอันเดียวนี่แหละอาตมาเทศกับเทศมาแต่บวชมาแต่กับเทศกับอันเดียวนี่แหละไม่ใช่เทศอื่นไกลคืออันเดียวนั่นน่ะคือเทศถึงใจนั่นเองมันมีทุกคนในใจแต่ไม่หาตัวใจของตนให้เข้าถึงใจเท่านั้นงมตั้งแต่งมงายตั้งแต่เรื่องจิต
มันก็เลยพาเราเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่วุ่นวายอยู่นั่นเองตัวใจตัวนั้นมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องไม่มีอะไรเป็นเครื่องก่อเกี่ยวมันปลอดโปร่งทะลุปลอดโปร่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอธิบายตอนนี้แหละอันนี้เอาพากันค้นหายใจลองดูอธิบายให้ฟังแล้วค้นหาลองดูตรงไหนเป็นใจมันจิตยังไปต้องค้นหามันก็เห็นนั่นแหละมันยุ่งวุ่นวายไปทุกสิ่งสารพัดที่มันสงสัยนั่นตัวจิตมันเห็นนั่นแหละตัวใจแท้นั่นคืออะไรมันอยู่ตรงไหนกันท่านพูดเนี่ยพูดทุกคนน่ะใครก็มีใจทุกคนน่ะพูดถึงเรื่องใจก็อยู่ตรงไหนอ่ะพูดเข้ามาชี้ว่าท่ามกลางเนี่ยหน้าอกนี่น่ะนี่แหละหัวใจหมายความถึงหัวใจคือหมายความถึงหัตถยวัตถุเรียกว่าหัวใจนั่นเรียกว่าหัวใจแต่แท้ที่จริงไม่ใช่อันนั้นสมัยใหม่เขาก็เรียกว่าสมองเป็นหัวใจเป็นใจคือผู้คิดนั่นก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันถ้าหากว่าสมองหากว่าตายลองดูจากคราวนี้สมองไม่ได้ไปกับคนตายด้วยหรอคนตายไปเกิดในที่ต่างๆเนี่ยแต่สมองไม่ได้ไปด้วยนั่นยังว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใจใจไม่ได้อยู่ที่สมองหรอกแต่เป็นสำนักงานสำหรับคิดนึกปรุงแต่งภาษาท่าภาษาเรียกว่าความคิดภาษาเป็นเครื่องส่งให้คิดให้นึกปรุงแต่งตัวผู้คิดผู้นึกมันต่างหากผู้ปรุงผู้แต่งมันต่างหากใจแท้นั้นไอ้จิตแท้นั้นอยู่ไหนก็ได้อยู่ข้างล่างข้างบนอยู่ปลายมือปลายเท้าได้ทั้งหมดแม้จะอยู่ต้นไม้ภูเขานั่นก็ได้อยู่นอกกายของเราได้หมดถ้าใจไปไว้ตรงนั้นเนาะถ้าคิดถึงโน่นน่ะมันน่ะโยนน่ะเช่นเห็นลูกเห็นหลานเห็นสัตว์สารสิ่งต่างๆมันเจ็บมันปวดเอาตายกูตายเหรออันที่จริงไม่ใช่กูตายอันตัวมันเจ็บนั่นต่างหากตัวนอกมันเจ็บต่างหากเอาใจไปไว้นั่นตายกูตายเหรอหาว่าเราตายความคิดความนึกสงสัยไปในสิ่งต่างๆปรุงแต่งจึงว่าเอาไปไว้ไหนมันก็อยู่หรอกผู้หัดทำสมาธิภาวนาจริงๆแล้วลองเอาไปไว้ที่มือลองดูมันอยู่ปลายมือคุณเอาไว้ปลายเท้ามืออยู่ปลายเท้าไว้ปลายผมก็อยู่ปลายผมเอาไว้ท่ามกลางหน้าอกมันก็อยู่ท่ามกลางหน้าอกเนี่ยใจหมายความในของกลางไม่มีอดีตไม่มีอนาคตลงปัจจุบันเลยลองดูลองคิดดูอดีตเขาออกไปเจ๊ะอนาคตก็ออกเจ๊ะอดีตที่ล่วงแล้วไม่ต้องคำนึงถึงมันนะอนาคตที่ยังไม่ถึงก็ไม่ต้องคำนึงถึงมันละมันจะมีอะไรแล้วข่าวนี้มันเป็นกลางอยู่ของกลางของว่างเปล่านั่นสินั่นแหละตัวใจคือมันเฉยแต่ความเฉยก็รู้จักความเฉยไม่ใช่ไหมเป็นกลางแล้วไม่มีความเฉยอันนั้นเรียกว่าของกลางเฉยของกลางไม่ใช่เรียกใจใจของกลางมันต้องมีเฉยรู้จักว่าเฉยความเฉยนี่คล้ายๆกับว่าผู้ฝึกหัดอัปปนาสมาธิแล้วคล้ายๆกับอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิไปอีกอย่าง
ันนี้มันไม่ถึงอัปปนาสมาธิอยากจะให้เป็นกลางมันเลยก็วางเฉยๆมันก็อยู่ได้ตอนอัปปนาสมาธิหัดจิตละเอียดละเอียดลงไปจนหายเงียบไม่มีสิ่งอื่นมีแต่จิตอันเดียวอันนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่แหละหาตัวนี้แหละมันเห็นท่านหาตัวนี้เห็นแล้วคราวนี้เราอยากจะทำให้เป็นใจเมื่อไรก็ทำได้มันเลือดร้อนวุ่นวายมันคิดสงสัยแล้วพัดทุกอย่างอันนั้นเรียกว่าเป็นจิตเราไม่ทำแล้วเราไม่เอาเราจิตละครั้งเราปล่อยวางหมดเอาเข้ามาถึงใจแล้วมารวมเป็นใจมันก็สบายให้หาตรงนี้นะหาตัวใจไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกมีทุกคนมีแล้วทุกคนทั้งนั้นเนี่ยเราเกิดมาตั้งแต่เกิดคุณอะใจตัวนี้มีมาแต่เกิดแต่หากไม่เห็นใจมีแต่จิตใช้เราไปนั่นแหละรอบด้านทุกทิศทุกทางใช้ให้โกรธให้หลงใช้ให้มัวเมาประมาทเพลิดเพลินรูปหลงสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดจะร้องไห้ร้องโหยกับมันก็ใช้เรามันนั่นตัวใจมันใช่แล้วเข้าถึงจิตแล้วไม่มีความพยายามหายหมดนั่นจึงว่าเราใช้เราจิตใช่เราไม่ใช่เราใช้จิตถ้าเราใช้จิตแล้วการได้เข้าถึงใจแล้วกันมันจะคิดจะนึกสงสัยต่างๆก็รู้เข้ารู้ตัวอยู่มันไม่ได้มุ่งมัวเมาลุบหลงไม่ยินดียินลายไม่มีความโลภของผูกของหลงหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้เท่าใช้มันเลยค่ะใช้มันแล้วก็อยู่เข้ามาหาใจให้อยู่ที่ใจเวลาอยู่ให้อยู่ที่ใจเวลาใช้ใช้มันไปใช้แล้วให้เข้ามาอยู่ที่ใจใช่ไม่อยู่มันก็กลายเป็นจิตมันไม่ถึงใจอันที่เข้าถึงใจเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้แหละใช้อันฟ้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันคิดมันนึกมันสงสารพวกมันแต่งทางงานของพวกมันที่เรามีอาชีพในโลกนี้ใช้มันไปเถอะจะใช้มันแล้วไม่อยู่ให้รู้จักความหมายให้อยากขอบเขตของจิตเป็นอย่างนี้ของใจเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนี้ก็พอทำสมาธิภาวนาต่อไป